ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับพวกเรานะครับช็อปฟิล์มเมนนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูหนังสั้นเนาะก็เดี๋ยวแนะนำตัวพิธีกรกันก่อนนะครับก็เริ่มที่ผมละกันผมเต้ นะครับจากบอออฟฟิศครับผมผมก้องจากช่องฟิล์มเมนครับทำรีวิวเหลือๆครับก็วันนี้นะครับเป็นการดูหนังสั้นเนื้อของน้องการนะครับนี่เจ้าของช่องเลยวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับโครงการสมโภชขององค์การโมโตเนาะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่น้องการไม่ได้ส่งแต่เป็นเวอร์ชันที่แบบว่าไดเรคเตอร์คัทละกันนะครับเป็นเวอร์ชันที่แบบยาวประมาณ8นาทีอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะให้น้องการพูดถึงคอนเซ็ปต์ของหนังแล้วก็เล่าให้เราฟังคร่าวๆก่อนละกัน1นาทีนะครับไม่ให้นำตัวเลยเหรอจะได้นำตัวไปแล้วไงเรารู้อยู่แล้วพี่เหรอโอเคได้ครับผมน้องการซีตูซีนะครับนี่ครับมาผมพิชชิ่งให้ฟัง1นาทีจริงๆหนังเรื่องนี้มันไม่เชิงเป็นไดคัทครับเพราะว่ามันแทบไม่เกี่ยวอะไรกับเวอร์ชันหลักเลยมันแค่เอาฟุตเทจบางส่วนมาใช้ครับซึ่งนั่นแหละครับมันเป็นหนังที่จะเป็นโทนแบบเกรด B เค้าๆแบบที่ผมชอบนะฮะคือผมเป็นคนที่แบบเซตติ้งหนังเกรด B อ่ะเนาะมันเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนนึงครับที่เค้าเนี่ยไปแบบมีเซ็กซ์แล้วก็เกิดกิจกรรมบางอย่างขึ้นทำให้เค้าเนี่ยได้พบกับเรื่องราวที่แบบสะพรึงที่จะเป็นยังไงเนี่ยต้องไปหาคำตอบในหนังเรื่อง Creep Pie ครับยสตน.ฮะจบครับไม่พูดเยอะสปอยไม่ดีก็30วิเหมือนผมมาแหละประมาณนั้นดูเลยใช่ไหมโอเคครับพร้อมนะครับก็ต่อไปก็ให้ทุกคนเขียนคะแนนนะครับทำไมเสียงเบาจังไงให้ทุกคนเขียนคะแนนนะครับต่อไปนะครับเราดูไม่มั่นใจในตัวเองเลยคุณพร้อมถูกกระทำชำเราหรือยังครับก็พอตัวผมใส่เกาะมาแล้วสัก 3-4 ชั้นนะครับ3 2 1โชว์คะแนนครับให้พี่ก้องเริ่มก่อนแล้วกันครับเพราะพี่ก้องน้อยสุดโอเคจริงๆต้องบอกงี้ก่อนรสนิยมส่วนตัวผมไม่ได้เป็นคนคลั่งใครในหนังเค้าเกรด B เนาะแต่ว่าผมเข้าใจคอนเซ็ปต์ของมันอยู่ว่าความเป็นเค้าเกรด B มันคืออะไรจริงๆคอนเซ็ปต์อ่ะมันค่อนข้างชัดแต่ว่าสิ่งที่ผมมีปัญหาหลักๆอ่ะมันก็น่าจะเป็นเงื่อนไขทางด้านการถ่ายทำแหละหลักๆคือเรื่องโปรดักชันเนาะคือผมรู้สึกว่าภาพแคบอ่ะดีนะแต่หนังจะมีปัญหาตลอดเวลาเป็นช็อตกว้างซึ่งถ้าเลือกได้อ่ะถ้าเป็นผมทำหนังเรื่องนี้เองอ่ะผมก็คงเลือกให้มูดภาพมันถูกคอนโทรลได้ง่ายกว่านี้เช่นแบบว่าเน้นถ่ายแคบไปเลยไม่ต้องถ่ายกว้างเยอะหรือแบบว่าแฮนด์เฮลทั้งเรื่องไปเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าอันนี้มันจะมีบางช็อตที่ต้องนิ่งต้องอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะอีกอย่างนึงก็คือเรื่องซาวด์ดีไซน์จริงๆเรื่องไอตัวสัตว์ประหลาดนั่นน่ะอันนั้นผมไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะเพราะว่ามันก็เป็นข้อจำกัดเรื่องการถ่ายทำเนาะแต่ว่าซาวด์ดีไซน์สามารถช่วยให้หนังมี impact กว่านี้ได้เช่นแบบอย่างตอนที่เข้าไปหลบในห้องน้ำอย่างเงี้ยถ้าเราใส่เสียงเคาะประตูกึ๊งๆๆๆใส่โฟเล่ใส่อะไรช่วยหน่อยอะไรเงี้ยหรือเพิ่มความคุกคามของไอสัตว์ประหลาดตัวเนี้ยมากขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยผมว่ามันน่าจะช่วยให้ความเดอร์ตี้ความดิบความสกปรกของหนังเรื่องนี้มันทำงานมากยิ่งขึ้นอ่ะอันนี้มันทำงานแล้วแหละแต่ว่ามันใช้องค์ประกอบของหนังได้ไม่ครบอ่ะภาพแสงสีเสียงอะไรเงี้ยถ้าสมมติเราถ่ายแคบเยอะๆมันควบคุมแสงง่ายกว่าพอถ่ายกว้างอ่ะมันก็จะมีแบบตรงนั้นแสงตกตรงนี้ไม่โดนแสงตรงอะไรเงี้ยผมว่ามันควบคุมยากกว่าแต่ถ้าเราถ่ายแคบแล้วจำกัดให้ช็อตแต่ละช็อตมันสั้นลงอ่ะมันน่าจะคอนโทรลอะไรได้ง่ายกว่าเช่นแบบเวลาที่ไอตัวแมลงกระโดดมาเกาะนี่ใช่ป่ะพอมันเกาะเสร็จปุ๊บอ่ะเราสามารถคัตทิ้งได้เลยไงไม่ต้องเห็นมันเกาะแล้วแบบให้รู้ว่ามันเป็นตัวนิ่งๆอยู่ก็ได้อะไรเงี้ยอะไรพวกเนี้ยไอพวกองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ผมว่ามันน่าจะช่วยให้หนังเข้มงวดขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ได้อะไรประมาณนี้ครับส่วนคอนเซปต์อ่ะไม่ค่อยติดเพราะว่ามันค่อนข้างอธิบายชัดเจนอยู่แล้วแต่น่าเสียดายตรงที่ไม่เลือกจะปล่อยไดอะล็อกมาเพราะถ้าสมมติเราปล่อยไดอะล็อกมาอย่างน้อยมันก็ทำให้เรารู้จักตัวละครมากขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับจริงๆพี่กับการก็คือมีความชอบคล้ายๆกันเนาะก็คือความชอบหนังสแลชเชอร์ชอบหนังที่แบบมีฆ่ากันอะไรอย่างงี้สนุกเรื่องเนี้ยมันมีติดอย่างนึงก็คือเรื่องเสียงเหมือนกันเลยก็คือบางทีอ่ะเราได้ยินเสียงหอบเสียงอะไรเงี้ยมันไม่มี impact อะไรมากพอที่จะทำให้เรารู้สึกกลัวได้มากกว่านี้แต่ว่าชอบคอนเซปต์ของน้องนะที่เนี่ยก็คือเหมือนเอาโลกกับอันนี้มาเหมือนกันมันจะคล้ายๆกับหนังเรื่อง It Follows ก็คือเหมือนเอาผีมาเปรียบเสมือนโลกแต่ว่าอันเนี้ยมันเหมือนเป็นตัวสัตว์ประหลาดสักอย่างนึงซึ่งอยากให้ทำตัวสัตว์ประหลาดตัวเนี้ยให้ออกมาดูดีกว่านี้นิดนึงคือเราไม่ได้ดูออกมันเป็นอาจจะมองว่ามันเป็นโรคเอดหรอก็ไม่รู้โรคเอดหน้าตามันเป็นอย่างนี้หรออะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบเห็นดีเทลอะไรมันมากพอแล้วก็อย่างนึงก็คือรู้สึกว่าพอเฉลยตัดเข้าถุงยางไปอ่ะมันเหมือนมันเปิดเผยให้เห็นชัดเจนมากเกินไปว่ามันเหมือนเป็นการตีความสัตว์ประหลาดให้เป็นโลกอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันชัดเจนมากเกินไปนิดนึงอยากให้แบบว่าคนดูได้คิดมากกว่านี้ซึ่งคอนเซปต์แรกอ่ะดีแล้วก็ชอบความลงทุนของน้องด้วยทำความสะอาดห้องนานปะมันยังมีคราบติดที่กำแพงอยู่เลย ชอบความลงทุนมากเลยลงทุนกว่าหลายๆเรื่องที่เคยเห็นมาช
ชอบตรงนี้แล้วก็ผมขอเสริมนิดเดียวครับเมื่อกี้นึกออกพอดีนึกออกช็อตนึงอย่างตอนที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเตียงครับตอนที่น้องผู้หญิงเริ่มมีอาการแปลกๆอะไรเงี้ยอันนั้นชัดสุดเลยว่าทำไมภาพกว้างกับภาพแคบมันถึงส่งอิทธิพลกับคนดูต่างกันเนาะพอเป็นภาพกว้างแล้วเราเห็นทูช็อตอ่ะเห็นนักแสดงชายกับนักแสดงหญิงและเห็นรีแอคของเขาทั้งคู่แต่พอตัดเข้าแคบอ่ะมันดูอิมแพคกว่าเช่นแบบขาชักเกรงมือเกรงอะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะผมว่าทำงานกว่าพอมันเป็นภาพกว้างอ่ะมันรู้เลยว่าแบบหรืออาจจะเป็นที่การตัดต่อก็ได้นะหมายถึงว่าเราไม่สามารถเลือก acting ช่วงที่ดีที่สุดของเขามาใช้ก็เป็นได้นี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่รู้สึกว่า2ช็อตนี้เป็นช็อตที่สามารถพูดถึงสิ่งที่ผมต้องการจะบอกได้แบบชัดเจนอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับก็ได้ดูตั้งแต่ที่เป็นตัวต้นฉบับส่งเลยแล้วก็อันนี้ก็คือรู้สึกว่ามันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยคนละโทนคนละมูดไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าการเล่าเรื่องขยายต่อจากในโซที่ทำไปอ่ะมันน่าสนใจนะตั้งแต่ครั้งแรกที่บอกเลยเรารู้สึกว่าไอตัวสัปหลาดเนี้ยพี่ไม่ได้ติดเลยว่ามันเป็นตัวอะไรมันจะหน้าตาเป็นยังไงเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราสามารถมองมันได้เป็นอะไรก็ได้อ่ะเราไม่รู้หรอกว่าไอเชื้อโรคหรือว่าสิ่งที่แบบมันเกิดขึ้นมันติดตามตัวเราอ่ะมันหน้าตาเป็นยังไงเว้ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยเราก็เลยสามารถที่จะมองมันเป็นอย่างนี้ส่วนนักแสดงอาจจะมองเป็นแบบนี้ก็ได้ซึ่งมันมุมมองอาจจะไม่เหมือนกันทีนี้ในส่วนที่ติดอะติดที่สุดน่าจะเป็นเรื่องเสียงก็คือการซาวด์ดีไซน์ของเสียงอะมันเหมือนกับว่าบางฉากมันไม่ค่อยเข้ากับภาพเนอะแล้วก็บางทีมันไม่มีจังหวะทิ้งช่วงให้แบบว่าเงียบมากพอหนังสยองขวัญหรือหนังอะไรพวกนี้มันจะมีช่วงนึงที่แบบว่าตัวละครมันหนีหรืออะไรใช่ป่ะมันจะมีความเงียบเข้ามาพอเงียบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะให้คนดูรู้สึกแบบเกิดความไม่ไว้วางใจนะพอความไม่ไว้วางใจนี้เกิดขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยมันจะได้แบบใส่ฉากแบบความจัมป์สแกร์หรือว่าใส่อะไรเงี้ยเข้าไปได้แล้วแบบมันจะรู้สึกว่าสะดุ้งหรือว่าแบบมีรีแอคที่แบบเกิดกำลังมากขึ้นกว่านี้ส่วนในเรื่องของโปรดักชันนะไม่ติดเลยคือเราเข้าใจว่าสิ่งที่ผู้กำกับเขาต้องการที่เขาจะนำเสนอคือยังไงต้องการให้หนังมันออกมาเป็นรูปแบบไหนก็คืออยากให้มันออกมาเป็นโทนแบบบีๆหน่อยอะไรเงี้ยให้มันเป็นโทนเหมือนประมาณว่าสัตว์ประหลาดที่แบบมันทำอะไรอย่างนี้ได้แล้วเราแบบเราตัวคนนึงที่แบบไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเจออยู่ตอนนี้มันเป็นฝันหรือเปล่าหรือว่าเป็นความจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเผชิญอยู่ด้วยตัวคนเดียวก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้มีส่วนติดอะไรตรงนี้ประมาณนี้ก็ในส่วนของดิสคัทเนี่ยเรื่องที่พี่ก้องพูดเรื่องภาพกว้างอะไรเงี้ยผมโอเคหมดเลยเพราะว่านั่นแหละเป็นข้อจำกัดของโลชั่นด้วยเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงด้วยตอนช็อตนั้นคือจริงอยากให้มันแบบเป็นชักเล็งเหมือนกับตอนภาพแคบแต่ว่าที่เรื่องนั้นมาใส่อ่ะคือในภาพแคบมันจะมีที่ท้องมันกระตุกครับอันนั้นเราใช้เรื่องของการเร่งความเร็วเข้ามาด้วยทำให้แบบมันดูสมจริงมากยิ่งขึ้นแต่พอภาพกว้างเนี่ยไม่รู้จะไปเหยียดตรงท้องยังไงใช่แล้วมันบอกยากภาพกว้างมันหลอกยากใช่ถ้าเป็นผมอ่ะผมจะตัดกว้างทิ้งไปเลยสมมุติว่ามีเวลาไปแก้ไขอ่ะเนาะมันก็บางทีถ้าเวลาตัดอ่ะครับถ้าเรามานั่งดูว่าคัดไหนมันเล่าเรื่องได้บ้างหรือมันไม่เล่าเรื่องอ่ะหรือมันทำให้อารมณ์ตรงนั้นน่ะดรอปลงอ่ะทิ้งก็ได้คือพอเราเป็นคนถ่ายเองอ่ะการพี่เข้าใจเว้ยพี่เคยอยู่ในโมเมนต์นี้มาก่อนมันเสียดายฟุตเทจมันไม่รู้จะตัดอะไรทิ้งมันไม่อยากทิ้งอะไรสักอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราลองถอยออกมาเป็นคนตัดแล้วมองมันในฐานะคนตัดจริงๆอ่ะมันยุติธรรมกับสิ่งที่ดีที่สุดกับที่ควรจะเกิดขึ้นกับหนังมากกว่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็ในพาร์ทของความเงียบของพี่เต้เนาะจริงๆพยายามจะใส่แล้วแต่ว่าคือปกติถ้าหนังเรื่องอื่นผมจะใช้ noise จากกล้องเป็นความเงียบเลยไอ้ทีเนี้ยเรื่องเนี้ยปัญหาคือมันไม่ได้ manage ทีมงานข้างนอกมันก็เสียงดังกันกระจายก็เลยแบบต้องตัดเสียงทิ้งหมดเลยอันนี้ผมผิดเองนะครับแล้วก็จุดของสัปหลาดที่พี่อาร์มบอกอันนี้จริงผมตั้งใจให้มันตีความได้หลายแบบเพราะว่าเรื่องของการใส่ถุงยางแล้วก็การมีเซ็กเนี่ยมันสามารถเล่นกับได้หลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อก็ดีเรื่องของการท้องก่อนวัยอันควรก็ดีความรับผิดชอบที่มันจะมาที่เราไม่พร้อมก็ดีคือเมสเซจตรงเนี้ยแล้วก็เรื่องของดีไซน์สัปหลาดผมต้องการทำให้มันแบบดูเป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่แล้วมานี้ครับจริงๆมันก็ดาบสองคมเหมือนกันนะพอเวลาเราพูดเรื่องเซ็กอ่ะอันนี้มันเหมือนเราเล่า worst case ที่เกิดกับเซ็กไงนึกออกปะแต่ว่าจริงๆเซ็กมันก็มี base case เหมือนกันไงเช่นหมายถึงว่าการที่ตัวละครมีเซ็กกันเขาก็สามารถมีความสุขได้เขาไม่จำเป็นต้องเจอสัตว์ประหลาดก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเข้าใจว่าพอมันเป็นหนังสั้นอ่ะ situation มันต้องบีบบังคับให้มันเกิดขึ้นเร็วที่สุดเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเรามี dialogue ต้นเรื่องถ้าเรามี sound design ที่ดีกว่านี้พี่ว่ามันอาจจะช่วยเล่าเรื่องตรงนี้ได้ว่าทำไมสถานการณ์ถึงพาไปให้เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าจะให้แนะนำก็คือผมไม่รู้ว่าตอนถ่ายอ่ะมันมีการพูด dialogue จริงไหมหรือปล่อยให้นักแสดง improvise ถ้ามีการพูดตาม dialogue จริงๆอ่ะเราสามารถเรียกเขามาพากย์ทับก็ได้นะหมายถึงว่าก็พากย์ทับไปเลยหรือว่าตัดต่อเสียงแยกกันแบบแยกกันอย่างสิ้นเชิงอ่ะคือพากย์ทับใส่โฟเล่อัดเสียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะช่วยให้หนังมันมี impact มากขึ้นได้จริงๆต้องบอกว่าคอนเซ็ปต์เดิมตั้งใจไม่ให้มันมี dialogue อยู่แล้วก็เลยไม่ได้ใส่เลยครับประมาณนี้ก็ขอบคุณ okay. ทุกคนมากที่คอมเมนต์นะฮะเดี๋ยวจะเอาไปปรับปรุงในงานต่อไปเนาะก็สำหรับวันนี้เนี่ยฝากหนังสั้นเรื่องคลิปไฮด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยน่าจะปล่อยจากหนังฉายนะเพราะว่ามันมีสปอยนะฮะหามารับชมได้ครับในช่อง YouTube ลูกชิ้นลวกสตูดิโอโปรดักชั่นนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะฮะทั้งลิงก์หนังทั้งลิงก์ช่องเลยนะครับแล้วก็ฝากช่องทางของพี่ๆทุกคนนะครับพี่ก้องพี่อาร์มพี่เต้นะครับอยู่ใต้คลิปเหมือนกันนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยกับหนังเรื่องคลิปไฮแล้วก็รายการช็อตฟิเมนต์ของ C2C เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ